หมอมิงครับสวัสดีครับอาราศีทองประจำวันที่26เดือนหนึ่งทองคำนะครับยังทรงพลัง ขึ้นต่อไปเฮดโฟอีก31นาทีของค่ายเอ็กเนตจะปิดแท่งแล้วทรงอย่างนี้ไม่ต้องดูก็รู้ว่าขึ้นแต่ทีเนี้ยหาจุดเข้าดีๆนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคือถ้าเกิดว่า โกลเด้นโซนนัดบอร์ดเขาแจ้งตรงนี้เป็นสีแดง M1 M5 ที่คุณหยุดบายเลยนะเพราะว่ามันจะย่อลงแต่ผมเดาไม่ได้แล้วมันจะไปที่เท่าไหร่เนี่ยแต่หลักการด่านแรกที่ผมคาดการไว้นะโอ้โหนี่จะห่อเนี่ย1,700ต้นปีโรยยับเลยเนี่ย20,000 จุดเอ้ยกี่พันจุดแล้วเป็นหมื่นอ่ะ20,000 กว่าเดี๋ยวมันไปเทสตรงนี้ก่อน1950ได้แล้วว่ากันครับอีกประมาณ300 กว่าจุดก็ดอนก็อ่อนอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามว่านโยบายหรือเซลล์ทีนี้หาจุดเข้ากันดีๆเด้อถ้าเป็น M1 ก็รอมันย่อมานิดนึงแล้วค่อยสอยอย่าเพิ่งไปสอยอย่างนี้นะผมเห็นหลายคนชอบไปสอยตรงเนี้ยแล้วไม่ดู M1 ไงแล้วมันก็ย่อแต่มันก็ย่อไม่เยอะแต่เยอะมันก็200 กว่าจุดถ้าเกิดคุณโน้ตเทมันก็แตกนะก็เป็นว่าย่อสอยบานเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานโอ้โหมันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย1946ก็เมื่อวานก็ได้กำไรกันไปทั่วหน้าเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรครับเทนก็ยังแข็งแกร่งอยู่คือมันจะไปให้ได้1950มันไปสูงกว่านั้นอีกนะคือผมมาดู MN ดิโอ้โหมันขึ้นมาทีหนึ่งรู้เรื่องกับเบื้องแตกกันเลย My God ทีนี้เดี๋ยวก็รอแถวๆนี้เดี๋ยวจะย่อละ ย่อแล้วก็สายบ่ายครับขอให้โชคดีก็สำหรับวันนี้นะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ได้มั้งคือเทนก็จะเป็นขาขึ้นอ่ะแต่ว่าระวังสีไทม์เฟรมเนี่ยถ้ามันแรงก็หยุดเพราะมันย่อแรงแค่นั้นแหละครับสวัสดีครับ